สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ท้าอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันสื่อต่างประเทศนั้นรายงานข่าวนะครับว่าบริษัท SCG อู่ฮั่นเทคโนโลยีจำกัดและสถาบันอุตสาหกรรมออสโตอิเล็กทรอนิกส์อู่ฮั่นร่วมกันพัฒนาอุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี UVC นะครับซึ่งอุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคนี้เนี่ยนะฮะผ่านการทดสอบโดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อประจำมณฑลหูเป่ยโดยเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ชุดแรกด้านการฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี UVC ที่ได้รับการอนุมัติสำหรับใช้ฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 ในประเทศนะครับอุปกรณ์ดังกล่าวมีความกว้างของช่องแสง260-280นาโนเมตรมีอัตราการฆ่าเชื้อโควิด-19 เนี่ยนะ 99.99% เมื่อทำงานเป็นเวลา10นาทีอุปกรณ์ฆ่าเชื้อใหม่นี้มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อสูงกว่าแต่ว่าใช้พลังงานน้อยกว่าและมีอายุการใช้งานยาวนาน 10,000 ถึง 50,000 ชั่วโมงเมื่อเทียบกับการฆ่าเชื้อแบบดั้งเดิมที่ใช้หลอดไฟเนี่ยนะครับเป็นไอประหลอดหรือว่าหลอดแสงจันทร์นอกจากนี้อุปกรณ์นี้ยังสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเชื้อ Staphylococcus aureus Candida albicans และก็ Coliform ทั้งนี้เนี่ยบอกว่าแสงอัลตราไวโอเลตหรือว่าแสง UV มีความถี่ของแสงระหว่าง100ถึง400นาโนเมตรและไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าขณะที่รังสีแสง UVC เนี่ยนะฮะเป็นแสง UV สำหรับฆ่าเชื้อโรคมีความถี่ของแสงระหว่าง100ถึง280นาโนเมตรและมีประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อจุลินทรีย์ด้วยนี่ครับสื่อของทางด้านจีนอย่างสำนักข่าวซินหัวนั้นก็รายงานข่าวอย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับบอกว่าบริษัท SCG อู่ฮั่นเทคโนโลยีจำกัดนั้นก็ได้ร่วมกันกับทางด้านสถาบันอุตสาหกรรมออสโตอิเล็กทรอนิกส์อู่ฮั่นพัฒนาอุปกรณ์นี้นะฮะอุปกรณ์นี้เนี่ยใช้ชื่อว่า HCG-UVC นะฮะ HCG-UVC เป็นอุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคนะฮะซึ่งสามารถที่จะกำจัดเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือว่าโควิด-19 เนี่ยได้ถึงร้อยละ 99.99 ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะฮะเป็นข่าวดีเพราะว่าอุปกรณ์นี้มันสามารถที่จะนำไปฉีดพ่นตามอาคารบ้านเรือนต่างๆทำให้พื้นที่เหล่านั้นเนี่ยปลอดเชื้อได้เร็วขึ้นอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับแล้วก็บอกว่านี่เป็นการผ่านทดสอบแล้วด้วยแล้วก็มีการอนุมัติให้ใช้งานได้แล้วด้วยเอาละครับก็อีกไม่นานถ้าผลิตออกมาวางจำหน่ายเชื่อได้ว่าอุปกรณ์นี้จะจำหน่ายได้ดีแบบเทน้ำเทท่าเลยทีเดียวครับ